เรากลับมาดูผลกระทบของบ้านเราจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กันก่อนในช่วงแรกนะครับช่วงต้นเนี่ยเรามีปัญหาในแง่ของผู้ผลิตอาหารสัตว์ซึ่งขาดแคลนทั้งตัวปริมาณก็ไม่พอแล้วราคาก็แพงมากด้วยนะครับบนปากของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีการผ่อนปรนมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ผลิตอาหารสัตว์ด้วยการผ่อนปรนว่ามีมาตรการซื้อข้าวโพด3ส่วนแลกกับการนําเข้าข้าวสาลี1ส่วนเป็นมาตรการคือ3ต่อ1นะครับเพื่อที่จะผ่อนคลายให้ มีวัตถุดิบที่เพียงพอแต่ว่าเอาจริงๆข้อมูลจนถึง31กรกฎาคมมีการนําเข้าจริงเพียงประมาณ1ล้านตันจากเป้าหมายคือ1นล้านตันเท่านั้นนะครับส่วนผลผลิตข้าวโพดในบ้านเราตอนนี้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวได้บ้างแล้วแต่ว่าผลจากการที่เริ่มส่งออกธัญพืชในยูเครนได้สิ่งที่ตามมาก็คือราคาก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันเหมือนที่บอกในเบรกแรกครับภาครัฐมองว่าไม่ควรจะผ่อนปลนมาตราการนี้เพื่อดูแลข้าวโพดในบ้านเราไม่ให้ราคาตกต่ำมากไปกว่านี้ ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณพัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการน,นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับประเมินสถานการณ์กัน,กนหน่อยปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือว่าตอนนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตลาดชิคาโกราคาลงมาเหลือกิโลกร,รัมละ8บาท18สตางค์อันนี้ลดลงมาถึงร้อยลย20จากสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ก่อนหน้ายังอยู่10บาท47สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเลยนะครับ และไปดูข้าวสาลีซึ่งเป็นตัวทดแทนที่สามารถเอามาทําเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้เหมือนกันราคาก็ลงมาเหมือนกันครับราคาลดลงมาเหลือ10บาท27ต่อกิโลสัปดาห์ก่อนหน้ายังอยู่1 0บาท69อยู่เลยข้าวบาเล่ก,ก็ลงมาจาก14บาท40าทลงมาอยู่14บาท39อาจจะลงไม่เยอะแต่นี่คือเหตุผลครับว่าภาพที่ทำทำให้ราคาสินค้าพวกนี้ลดลงเพราะว่าธัญพืชของยูเครนเมื่อออกมาราคาสินค้าต่างๆในตลาดโลกก็ปรับย่อลงมาด้วย ลงมากว่าร้อยละยีเช่นเดียวกันผลชัดเจนนะครับธัญ,ญพืชเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเราเห็นราคาลดลงค่อนข้างชัดทีเดียวครับค่ะทีนี้ธัญ,ญพืชชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นธัญ,ญพืชสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นะคะก็คือข้าวโพดนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยกรมการค้าภายในก็มีการพิจารณาให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์นะคะกลับมาใช้มาตรการ3ต่อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือ รับซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนแล้วก็นําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศอีก1ส่วนนะคะจากวันที่1สิงหาคม2อง5เป็นต้นมาเนื่องจากผ่อนมาตรการ3ต่อ1ก็มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเปริมานแค่ชั่วคราวนะคะพอพิจารณาสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าตอนนี้ผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลใหม่ปี2555-56ยาเนี่ยกำลังเริ่มเก็บเกี่ยวก็น่าจะกลับมาใช้มาตรการ3ต่อ1อีกครั้งซึ่งทางสมาคมการค้าเพื่อ ไรก็มีความกังวลเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าผลผลิตข้าวโพดรอบใหม่ที่ใจเทยอยออกมาในเดือนสิงหาคมจะมีราคาลดลงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโรงงานอาหารสัตว์ได้ปรับลดราคาซื้อเป็นระยะระยะแล้วก็โรงงานหลายแห่งเนี่ยเขาแจ้งแบบนี้เขาบอกว่ามีวัตถุดิบที่นํามาผลิตอาหารสัตว์พอกับความต้องการนะคะก็เลยไม่สามารถ รองรับผลผลิตฤดูการใหม่ได้ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการก็ให้มีการตรวจสอบสต็อกเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างหรือไม่ด้วยชาวไร่ข้าวโพดเขาบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีความต้องการข้าวโพดเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก8ล้านตันเราผลิตได้ประมาณ5ล้านตันแปลว่าผลิตได้ไม่พอต่อความต้องการในสถานการณ์ปกติกลไกตลาดทั่วไปราคามันต้องขยับขึ้นใช่ไหมครับแต่ข้อเท็จจริงคือราคาไม่ได้ขยับขึ้นแบบนั้นเหตุผลชาวไร่ข้าวโพดเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าโรงงานอาหารสัตว์บางโรงงาน หยุดรับซื้อแล้วอ้างว่าตัวเองมีสต็อกที่มากเพียงพออยู่แล้วก็เลยทําให้ราคาไม่ได้ขยับขึ้นครับสิ่งที่ชาวไร่ข้าวโพดเขาเรียกร้องอยากให้ทําก็คือว่าอยากให้มีการตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาชุดหนึ่งมาดูเรื่องของการรับซื้อข้าวโพดแล้วใช้แพลตฟอร์มกลางเป็นระบบออนไลน์แทนครับจะได้ทําให้ทุกฝ่ายเห็นว่าราคาเป็นยังไงบ้างเอาปริมาณการใช้อาหารสัตว์เป็นตัวตั้งส่วนมาตรการเรื่องการประกันร,รายได้ปี4ชาวไร่เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า ถึงมีการประกันรายได้แต่ราคาที่ซื้อเนี่ยมันต่ํากว่าที่กําหมดไว้แล้ว3ปีที่มีการประกันรายได้ผลที่ตามมามันก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาเท่าที่ควรส่วนตัวแทนสมาคมอาหารศัตว์บอกว่าข้อตกลงรัสเซียยูเครนที่ส่งออกธัญพืชได้ราคาอาจจะไม่ลงเยอะนะครับเพราะว่าผลกระทบจากเรื่องธัญพืชที่ได้มาจากภัยแล้งทําให้สถานการณ์มันผันผวนแล้วที่ผ่านมาเขาปรับตัวแล้วนะเอาวัตถุดิบในประเทศมาใช้แล้วปลายข้าวมันสับปะหลัง ก็ทาให้การนําเข้าข้าวสาลียังไปไม่ถึงเต้าเป้าหมายที่1นล้านสองแสนตันครับไปฟังความเห็นจากนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยอย่างคุณพรสินพัชรินตนากุลนะคะคุณพรสินบอกว่าแนวโน้มการผลิตอาหารสัตว์ของไทยนะคะมีแนวโน้มว่าต้นทุนการผลิตน่าจะทรงตัวสูงต่อเนื่องไปจนถึงไตรามาสที่1ของปีหน้านี้นะคะซึ่งผู้ประกอบการก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเตรียมแผนรองรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบก็แน่นอนไม่ พ้นเรื่องของสองครามราัสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ยังยืดเยื้ออยู่นะคะทำให้ราคาวัตถุดิบก็ยังคงผันผวนแล้วก็อยากจะให้มีข้อเสนอถึงภาครัฐนะคะอยากจะให้พิจารณาลดภาษีนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดรวมไปถึงอยากจะให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการที่บิดเบือนกลไกลตลาดทุกชนิดด้วยนะคะนอกจากนั้นสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยนะคะก็ยังให้ข้อมูลด้วยว่าสงครามราัสเซียกับยูเครนเนี่ย ผ่านมากว่า5เดือนแต่ว่าสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยยังคงขาดแคลนผู้ประกอบการก็พยายามที่จะาวางแผนบริหารจัดการใช้วัตถุดิบแล้วก็ใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศบางส่วนแล้วและพยายามนําเข้าวัตถุดิบมาเติมเต็มด้วยแต่ว่าราคานําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรนะคะขึ้นมาร้อยละ 20- ถึงร้อยละ30ถ้าไปดูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะมิถุนายนปีที่แล้วคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 9บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมแต่ว่ามิถุนายนเดือนนี้ไปแต่อยู่ที่ประมาณ13บาท12สตางค์ต่อกิโลก็คือเพิ่มขึ้นมา1ะ3 3นั่นเองนะคะแล้วก็กากถั่วเหลืองอย่างนี้ก็ราคาขึ้นเหมือนกันนะคะเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอยู่ที่17บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมเดือนมิถุนายนล่าสุดนี้ของปีนี้นะคะอยู่ที่21บาท73สตางค์สูงขึ้นมา1ะ2 3แล้วก็วัตถุดิบอื่นๆอย่างข้าวสาลีปลาปนปลายข้าวมันสำปะหลัง ก็ราคาสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละสิบห้าถึงร้อยละยี่สิบด้วยค่ะ,ะส่วนกรมการค้าภายในเขาพยายามควบคุมราคาขายอาหารสัตว์นะครับก็ทําให้โรงงานหลายแห่งเนี่ยขาดทุนแต่ผู้ประกอบการเขาพยายามรักษาฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกของสมาคมยื่นเรื่องบอกขอปรับโครงสร้างราคาไปจำนวนหนึ่งแต่ไม่มีใครได้รับอนุมัตินะครับสุดท้ายผู้ประกอบการอาหารสัตว์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งการใช้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นลดต้นทุน เอา AI เข้ามาช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการรักษาอุตสาหากรรมอาหารสัตว์เอาไว้เพราะต่อปีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก300แสนล้านบาทนะครับซึ่งอุตสาหาการรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอุตสาหากรรมอาหารสัตว์มันยังมีอยู่หลายธุรกิจด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ประมงอันนี้มูลค่าก็ประมาณสัก ,00 แสนล้านบาทยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคการส่งออกในประเทศต่างประเทศอีกประมาณ8 0 0แสนล้านบาท ซึ่งไทยเองเราสามารถที่จะส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงคิดเป็นมูลค่าต่อปีนะครับประมาณ62,000ล้านบาทถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกจะเป็นรองก็เป็นแค่เยอรมนีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเท่านั้นครับค่ะอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเรานี่ถือว่าเป็นพระเอกจริงๆนะคะแล้วก็แข็งรแรงมากด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ